อบคำถาม Q&A พาร์ทที่2คำตอบสั้นๆง่ายๆสไตล์เพชชี่จริงๆผมชื่อเพชรนะครับผมไม่ได้ชื่อเพชชี่แต่อย่างไรก็ช่างเถอะเราไปรับชมคลิปไปเลยครับพี่ปิดเทอมหรือยังครับใช่ครับผมปิดเทอมแล้วนะครับผมปิดตั้งแต่16มีนาคมแล้วเนาะพี่เป็นใครผมเป็นเอเลี่ยนจากดาวพลูโตนะครับผมคำถามคุณจะทำอะไรเมื่อคุณได้โล่ทองผมก็อาจจะเอาโล่ทองเนี่ยมาโชว์นะครับผมมาโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นจากนั้นผมก็จะทำคลิปแบบเฉลิมฉลองอะไรอย่างนี้นะครับผมคิวเอเมื่อไหร่พี่จะเล่นโรบล็อกแมปอื่นจริงๆเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งทำแมปพิซซ่าปาร์ตี้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปรับชมด้วยนะครับคิวเอพี่ผ่านเกมดอมมากี่ครั้งแล้วครับประมาณ20ครั้งนะครับผมพี่อยู่บ้านอะไรครับผมอยู่บ้านทาวน์เฮาส์นะครับพี่มีเพื่อนกี่คนแล้วครับพี่ผมยังไม่มีเพื่อนสักคนเลยครับพี่รับแอดเพื่อนผมในโรบล็อกได้ไหมครับผมรับได้นะครับผมแต่ว่าก็ขออีกนึงนะครับผมก็คืออย่ามาก่อกวนหรืออย่ามารบกวนตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับผมประวัติของแจ็คเกิดจากอะไรครับผมก็ยังไม่รู้นะครับผมยูนเอส้มตำแต่ทำไมถึงมีแต่มะละกอตำครับผมไม่รู้ครับแต่ว่าพ่อคุณรามคำแหงสามารถช่วยคุณได้นะครับเปิดหน้าตอนไหนครับตอนนี้ผมได้100,000ซับนะครับผมทำไมพี่ถึงตัวสีเขียวครับก็ผมบอกแล้วไงว่าผมเป็นเอเลี่ยนมาจากดาวพลูโตนะครับคำถามพี่จะลบอันไหนระหว่างล็อกพีกับไฟฉายในเกมดอผมคิดว่าผมจะลบไฟฉายในเกมดอนะครับผมเพราะคุณจะต้องการไฟฉายไปทำไมในเมื่อคุณมีไฟแช็กใช่ไหมล่ะ Q&A พี่อยู่เท่าไหร่ครับผมอายุ12ปีนะครับพี่คิดอย่างไรถึงทำคลิป YouTube การทำคลิป YouTube เป็นความฝันแรกของผมอยู่แล้วนะครับผมพี่มีแฟนหรือยังครับยังไม่มีครับพี่จะแลกพี่จะเลือกอะไรระหว่างดอและบล็อกฟุตผมจะเลือกดอครับเกมบล็อกฟุตโลกมันเยอะนะครับผมแม้แต่หมอแจ็คก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ Q&A พี่ชอบกินขนมอะไรครับ I am a gummy bear Yes I am a gummy bear พี่อายุเท่าไหร่ครับผมอายุ12ปีนะครับพี่ชอบสัตว์อะไรเหรอครับผมชอบแมวนะครับผม Q&A ถ้าพี่ได้โล่ทองแล้วพี่จะทำอะไรเป็นอย่างแรกนะครับปกติเวลา YouTube จะส่งโล่ทองมาเนี่ยมันจะส่งแบบเป็นกล่องมาใช่ไหมงั้นผมจะต้องเปิดกล่องก่อนนะครับผมถ้าเจอเจ้ารัดที่มาแบบไม่มีเสียงตอนเริ่มต้นผมควรจะทำอย่างไรครับคุณควรจะซ่อนตู้ก่อนครับผมเมื่อคุณรู้ตัวว่ารัดจะมาและคำถามสุดท้ายพี่ครับส่งแฟนอาร์ตได้ไหมครับแล้วส่งที่ไหนครับส่งได้นะครับผมส่วนถามว่าส่งได้ที่ไหนส่งได้ที่ใน Discord ของผมนะครับผมก็จะแปะลิงก์ Discord ไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับตอบคำถาม Q&A EP ที่2นะครับผม EP ที่3ก็จะมาแน่ๆนะครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วถ้าคอมเมนต์ไหนผมเผลออ่านซ้ำนะครับผมก็ขอกราบขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บูรมันเคียวขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมเย้บาย